ซ้อมกับเพื่อนในค่ายมีแรงบันดาลใจเห็นเพื่อนๆทำได้ผมก็ต้องทำได้เพราะว่าเพื่อนซ้อมไงผมก็ซ้อมนะครับอย่างเช่นสแตมกับเซวาเวครับเขาได้ไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพผมก็อยากไปต่อยบ้างครับดีใจครับที่ได้มาชกเวทีมวยตรงนี้ก็มีแต่พวกรุ่นพี่ที่ว่ามีประสบการณ์มีชื่อเสียงได้มาต่อยมวยเวทีลุมพินีก็ดีใจครับคุณพ่อเป็นนักมวยเก่าครับทีนี้แต่ก่อนเป็นภูมิแพ้ด้วยครับเลยแบบอยากออกกำลังกายครับก็ได้แชมป์108ปอนด์ลุมพินีตอนอายุ14ครับไฟนั้นก็ได้มาทาบรุ่นกับรุ่นพี่ครับชนะก็ดีใจมากครับไฟบรรยากาศวันนั้นก็คนเยอะครับแล้วก็กองเชียร์ก็ทางบ้านก็พากันขึ้นมาดูก็ตื่นเต้นมากครับที่เราแข็งแรงแล้วก็ดุดันอยากจบไฟนี้ก็อยากปิดเกมให้ได้ไวที่สุดคุณครูไทยเขาก็เป็นรุ่นน้องที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งครับอาวุธเขาก็น่ากลัวมีสองน่ากลัวครับจุดอ่อนของเขาน่าจะเหมือนว่าโดนมันด้วยได้ครับก็เตรียมหมัดมาอย่างดีไฟนี้ก็น่าจะเป็นไฟที่ดูเดือดไฟหนึ่งเลยครับสำหรับผมก็อยากให้จดจำไปเลยครับไฟนี้จริงๆแล้วผมก็อยากชนะน็อกนะครับถ้าทำได้ครับผมก็จะปิดเป็นที่ชนะน็อกไม่ได้ครับStadium. So much at stake here in our main event of the evening. Nasrov riding a deep three-fight winning streak here. A
one Friday fights. So close to that six-figure, $100,000 contract. And for Pat Putai, the former Lumpini world champion, can he steal the spotlight? Can he steal the shine? We have three-minute rounds of flyweight Muay Thai. Introducing first, out of the blue corner, he is a Lumpini Stadium Muay Thai world champion. Training out of Amajaw Nakhon Phnom Gym. Holding a Muay Thai and kickboxing record of 85-14. Representing Thailand, Pat Putai. And introducing his opponent,